มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนงานเข้าแพทณภาเช็คอินพัทยาทั้งที่ประกาศติดโควิดได้6วันเชื่อว่าหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับนักแสดงแล้วก็พิธีกรมากความสามารถอย่างสาวแพทณภาตันตระกูลนะคะซึ่งเป็นคุณแม่ของน้องเรซซิ่งค่ะต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งคุณแม่ที่เก่งแล้วก็สตรองมากๆค่ะและล่าสุดนะคะเมื่อดาราพิธีกรสาวสายสตรองอย่างแพทณภาตันตระกูลที่เมื่อ6วันก่อนเพิ่งจะออกมาประกาศว่าตนเองติดโควิดนะคะทางด้านลูกชายอย่างน้องเรซซิ่งนั้นไม่พบโควิดแล้วก็มีแฟนตำรวจหนุ่มนายณภัทรรับหน้าที่ดูแลน้องเรซซิ่งให้แต่แล้วล่าสุดเจ้าตัวกลับไปโผล่ถ่ายรูปเช็คอินอยู่ที่พัทยากับลูกชายน้องเรซซิ่งหลังจากที่เพิ่งประกาศว่าติดโควิดได้เพียง6วันค่ะเป็นเหตุให้ชาวเน็ตแห่คอมเมนต์ถามกันสนั่นหวั่นไหวว่านี่รูปเก่าหรือรูปใหม่คะหายโควิดแล้วหรอคะสรุปพี่แพทเป็นโควิดไหมคะหายแล้วหรอคุณแพทรักษาหายแล้วหรอคะอีกรายก็ถามว่ากักตัวครบแล้วใช่หรือเปล่าคะคุณแพทอย่างไรก็ตามมีชาวเน็ตอีกรายเข้ามาตอบแทนว่าเดี๋ยวนี้เป็นโควิดหายแล้วไม่ต้องกักตัวแล้วนะคะก็ไม่ทราบว่ารูปทั้งหมดเป็นภาพเก่าหรือว่าภาพใหม่นะคะก็คงต้องรอคุณแพทออกมาตอบค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ